ทำไมต้องใช้เข็มเหล็กเข็มเหล็กไม่มีเสียงนะครับใช้หลักการหมุนลงไปนะครับไม่มีการขุดดินขึ้นมาใช้แรงงานน้อยมากแล้วก็รับแรงได้ตามหลักวิศวกรรมเลยมีผลเทสเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการในการที่จะทดแทนงานก่อสร้างแบบเดิมๆจริงๆงานก่อสร้างค่ะไม่ว่าจะอีกกี่ปีเนาะมันก็ต้องมีงานก่อสร้างแต่มันจะมีสักกี่งานก่อสร้างค่ะที่สามารถช่วยโลกไปได้ด้วยในอนาคตอะค่ะถ้าเรามีจินตนาการมากมายในการที่จะสร้างพวกงานก่อสร้างต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถสร้างได้แค่คลิกเดียวเองค่ะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการสร้างความยั่งยืนด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนนั้นตระหนักว่ามีความสำคัญเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่ว่าเป็นทางรอดสำหรับโลกของเราใบนี้หนึ่งในกุญแจดอกสำคัญก็คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อที่จะมาลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเชื่อไหมครับว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับฐานรากนั้นก็สามารถที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพูดคุยประเด็นนี้การเกี่ยวข้องกับการนำเอานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมฐานรากนะครับมาใช้ในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นกับผู้บริหาร2ท่านเลยของบริษัทเข็มเหล็กท่านแรกท่านเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น CEO นะครับคุณประเสริฐธรรมนุนคุณครับคุณประเสริฐสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ครับอีกท่านนึงครับท่านเป็น Chief Sustainability Officer ครับก็คือคุณซินดี้สรรสนีธรรมนุนคุณครับสวัสดีครับคุณซินดี้ครับแรกทีเดียวผมเริ่มต้นถามก่อนเข็มเหล็กปกติเราจะได้ยินนะครับถ้าเป็นว่าอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นฐานรากจะนึกถึงเสาเข็มที่เป็นปูนเสาเข็มที่เป็นไม้ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับว่าอันนี้เป็นฐานรากที่เป็นเหล็กเกิดมาผมเพิ่งเคยได้ยินที่มาที่ไปมันมาอย่างไรครับพี่ครับจะอธิบายนิดนึงก่อนว่าจริงๆด้วยตัวผมเองเนี่ยนะครับพื้นฐานเนี่ยจบมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่มาทำเชิงวิศวกรรมครับเราเลยเห็นเพนพอยต์หลายๆอย่างระหว่างการทำงานนะฮะเราเหมือนเราไม่มีกรอบนะครับเราก็ดูไปเรื่อยนะฮะผมทำวิศวกรรมหลายๆเรื่องนะครับจนวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่างานอะไรนะที่เราสนใจเขานะครับแล้วไปเห็นอันหนึ่งคือเขาเรียกว่างานก่อสร้างที่ต้องใช้งานตอกนะครับเสาเข็มตอกเนี่ยครับก็เลยไปนึกถึงวัสดุตัวหนึ่งขึ้นมาเหมือนตะปูครับตะปูเนี่ยจะคล้ายๆการตอกเข็มเสาเข็มเลยครับนะฮะต้องใช้ค้อนนะครับเอาค้อนมาปั้งปั้งปั้งมันก็จะมีเสียงเสียงนี่คุ้นหูคุ้นหูนะครับสะเทือนชาวบ้านข้างๆรู้หมดเลยว่าเราทำอะไรบ้างนะเริ่มต้นงานก่อสร้างก็เริ่มไม่เป็นมิตรกันละนะครับแล้วก็เอ๊ะแล้วมันมีอะไรล่ะบังเอิญที่บอกที่บ้านทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิศวกรรมอยู่นะครับเราทำ pressure vessel ทำอะไรอยู่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องโบลนัทมันจะมีเรื่องสกรูเข้ามาเกี่ยวสกรูเนี่ยเราใช้ไขควงเอาง่ายๆคือใช้ไขควงไดเวอร์เนี่ยหมุนลงไปในพื้นนะครับซึ่งทำให้มันก็แข็งแรงเท่ากันสมมติเอาตะปูต่อลงไปตัวกับสกรูหมุนลงไปในพื้นไม้เหมือนกันมันรับแรงข้างบนสมมติรับได้100กิโลไอ้นี่ก็ต้องรับได้100กิโลแต่ตัวเนี้ยอาจจะสั้นกว่าเพราะว่าสกรูมันจะมีปีกมันจะไปล็อกตัวดินไว้แล้วแนวคิดมันมาจากตรงนี้ว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้จาก10กว่าปีละก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองดูว่าจะทำตัวนี้ยังไงได้บ้างก็แอบตั้งชื่อไว้ก่อนนะจะมีหลายตัวละสุดท้ายก็มาเป็นคำว่าเข็มเหล็กณตอนนั้นเนี่ยมันมาแก้เพนพอยต์อันหนึ่งเลยว่ามันมีแต่เข็มไม้เข็มปูนผมก็เลยตั้งชื่อตั้งแต่ตัวบริษัทด้วยแล้วก็สินค้าเราด้วยว่าเข็มเหล็กครับก็คือมันจะตอบโจทย์เข็มไม้เข็มปูนและเข็มเหล็กแล้วเข็มเหล็กที่ว่าถึงเนี่ยนวัตกรรมเรามาจากไหนเพราะบอกว่าสกรูตัวแค่นี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าบอกสกรูเป็นฐานรากแสดงว่าตัวมันต้องยาวขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนผมถามน้องซินดี้บ้างอย่างนี้อยู่บริษัทที่เป็นเอนจิเนียริ่งคุณพ่อทำงานบริษัทเอนจิเนียริ่งไปชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมมันต้องมีเหตุที่มาสิว่าเราอยู่กับเอนจิเนียริ่งแสดงเอนจิเนียริ่งกับ sustainability มันไปด้วยกันได้มันมาด้วยกันได้ไงครับอ๋อเป็นอย่างไรกันค่ะจริงๆก่อนที่ซินนะคะอยากไปเรียนทางด้านจิวิยาเนาะซินนะคะอยากไปเรียนทางด้านอาร์คิเทคก็คือจริงๆอ่ะพอซินน่ะได้ไปลองเรียนทางด้านอาร์คิเทคใช่ป่ะคะเราจะไม่เก่งทางด้าน drawing ไงแต่เราชอบพวกแบบ green space green park เหมือนอย่างที่เราเห็นแบบที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะหรือที่ดูไบอ่ะเราก็จะเห็นตลอดว่าโอ้โหเทคโนโลยีหรือว่าแบบ space อะค่ะที่คนเขาสามารถออกมาใช้ชีวิตได้อย่างเงี้ยมันน่าสนใจมากๆรวมกับว่าเราอะค่ะเห็นว่าโปรดักต์ของเข็มเหล็กอะมันสามารถไปต่อยอดกับหลายๆอย่างได้เอามาสร้างอาจจะเป็นพาร์คหรือว่าเป็น amusement park อย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆอะได้ออกมาเล่นมีพื้นที่อะไรเงี้ยเราก็เลยทำให้แบบโอเคเรากลับมาทำตรงนี้แล้วเราก็เลยต่อจิ๊กซอว์ตัวนี้กลับเข้ามาร่วมกันค่ะต้องปูพื้นก่อนเพราะว่า
วิศวกรรมฐานรากกับสิ่งแวดล้อมดูเหมือนไปด้วยกันไม่ได้ผมกลับมาที่คุณพ่อบ้างคุณประเสริฐครับแต่ก่อนเราคุ้นเคยทำแบบนี้เราจินตนาการวาดภาพไม่ออกจริงๆว่าอยู่ดีเอาสกรูผมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นสกรูยักษ์แล้วตอกเข้าไปบนพื้นเนี่ยเราคิดเองหรือเราไปเอา import แนวความคิดมาจากต่างประเทศแล้วเราเริ่ม execute มันเนี่ยอย่างไรครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเมืองนอกอะมีเรื่องนี้มานานละเป็นร้อยปีแล้วนะที่เขาใช้ตัว piling เนี่ยที่เป็นเหล็กนะครับแต่ด้วยความบังเอิญคือของเขาเนี่ยมันจะเป็นใบใหญ่ๆนะครับอยู่ข้างใต้2ใบแล้วก็หมุนลงไปเราก็เคยทดลองเรื่องนี้ขึ้นมาพอหมุนลงไปในดินบ้านเราเนี่ยใบขาดเพราะใบมันใหญ่แล้วมันกัดดินนะครับนะมันต้องใช้แรงเยอะมากต้องปรับระบบของวิศวกรรมอีกเยอะเลยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแทนที่มันจะเป็นใบใหญ่ผมก็เลยมาทำเป็นใบเล็กๆวนๆขึ้นมาเป็นสกรูทั้งตัวแต่เล็กลงเวลามันกินดินเนี่ยมันจะค่อยๆกินลงไปแต่ละจุดที่มันลงไปเนี่ยมันจะรับแบริ่งซึ่งกันและกันแบริ่งการรับแรงนะครับมันจะรับซึ่งกันและกันมันจะไม่ใช่ไปรับจากสิ่งที่เป็นใบใหญ่อย่างเดียวตัวนี้จะเป็นการช่วยกันทั้งหมดมันลดเรื่องแรงบิดด้วยนะครับเพราะแรงบิดถ้าเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ท่อจะขาดก่อนนะครับอันนี้เป็นหลักวิศวกรรมนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอวิวัฒนาการมาเรื่องนี้ผมก็เลยจินตนาการว่าลองเอาพอดีเป็นโรงเหล็กอยู่แล้วเราก็เอาท่อนเล็กๆมาแล้วก็รีดเกลียวขึ้นมาเล็กๆนะยังไม่ได้สวยงามอะไรนะฮะแล้วลองเอามือหมุนเอาตัวเราเองเนี่ยหมุนมาลงไปในดินครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเฮ้ยมันมีแรงเบ่งดินออกอะนะเราเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยนะฮะต้องทดลองเองคือพอมันมีแรงเบ่งดินออกปุ๊บมันเหมือนเราหนักมือมากๆครับมันก็แปลว่าแทนที่เราจะเอาฟอร์สอย่างสมมติในเป็นงานปูนนะต้องเอาฟอร์สจากตัวน้ำหนักตอกปึ้งคือใช้แนวดิ่งไปแรงแนวดิ่งตอกไปเราใช้ทอร์กถ้าเรียกทอร์กคือแรงบิดแรงบิดก็เป็นหมุนเกลียวลงไปแต่มันหนักมือมากพอมันหนักมือมากแปลว่ายิ่งหนักมือก็ยิ่งแปลว่ารับแรงได้โดยที่ไม่มีเสียงครับแรงมันมีหลายแรงนะครับไอ้แรงเนี้ยเราเปลี่ยนฟิสิกส์จากการที่เราใช้แรงบิดเนี่ยไปเป็นพลังของการรับแรงในแนวกดนะครับซึ่งพอตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีการเทสหลายอย่างเริ่มต้นเลยของเข็มเหล็กก็คือไปทำงานโซลาร์ฟาร์มจากวันนั้น10กว่าปีเนี่ยมาถึงวันนี้นะครับเราน่าจะติดตั้งไปมากกว่าประมาณ2ล้านต้นนะครับกับงานโซลาร์ฟาร์มนะครับนะประมาณ 2,000 กว่าเมกที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามุมก็คือเรามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับจุดนึงคือเวลาเรายิ่งทำไปเรายิ่งมีการวิเคราะห์เรามีเหมือนรีเสิร์ชเป็นของตัวเองนะครับทำไปทำมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสถิติโลกด้วยส่วนนึงคือเราทำติดตั้งวันละ 6,000 ต้นมหาศาลเลยใช้คนน้อยมากเครื่องมือจำนวนหนึ่งกับการติดตั้งเหมือนแทร็กลงไปเลยต้นละนาทีประมาณนั้นนะครับซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยจากตัวที่เป็นโซลาร์ฟาร์มเนี่ยน่าจะมีโอกาสขยายมาทางด้านกลุ่มงานที่อยู่อาศัยโครงสร้างอาคารหรืองานอื่นๆได้ด้วยใช่ประมาณนั้นแล้วก็ทำให้เรามีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตลอด10ปีเนี่ยรีเสิร์ชเรามีมากกว่า300ตัวครับจากวันแรกที่จดพาเต้นมีตัวเดียวผมเป็นเจ้าของพาเต้นตัวเข็มเหล็กตัวนี้นะครับไปคิดเองเลยมีสิทธิบัตรเองใช่เป็นสิทธิบัตรตัวแรกเลยนะครับจนถึงวันนี้บริษัทเข็มเหล็กมีสิทธิบัตรเป็นของตัวเองเนี่ยประมาณ300ตัวพี่ประเสริฐให้ผมนึกถึงโทมัสอัลวาเอดิสันนะคิดอะไรได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จดสิทธิบัตรไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยน้องซินดี้ต่อไปว่าไอ้สิ่งที่มันหมุนเกลียวแล้วมันดีต่อสิ่งแวดล้อมยังไงผมถามพี่กลับอย่างนี้เพราะนวัตกรรมใหม่คนไทยเราเองไม่ค่อยไว้ใจก็แค่โซลาร์ฟาร์มการเดินหน้าในการทำธุรกิจจากสิ่งที่คนไม่ชินเขาก็ต้องเห็นเข็มไม้เข็มปูนสำคัญกว่าเราเริ่มต้นเดินหน้าจนกระทั่งได้รับการยอมรับจากโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นโครงสร้างอาคารที่มีความสูงเนี่ยยังไงบ้างครับพี่การที่คนยอมรับเนี่ยต้องบอกว่ายากมากนะครับผมไปยืนบูธเองผมไปออกเหมือนเขาเรียกทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดนด่าทุกเรื่องสนิมเองรับแรงไม่ได้เขาจบมาจะเป็นวิศวะเขาไม่เคยเรียนมามันมี2ทางคือท้อหรือจะต่อครับผมบอกว่าเราเดินมาถึงขนาดนี้เราคงท้อไม่ได้อะนะฮะเราเป็นนักธุรกิจคงต้องสู้มันต่อไปว่าถ้าเรามั่นใจกับสิ่งนั้นแล้วเนี่ยผมเดินต่ออยู่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าคนไทยเนี่ยต้องการอะไรความหมายต้องการอะไรคือนักวิชาการที่มาแบ็คอัพเรื่องพวกนี้ผมก็เลยเอาวิชาการที่เรามีทั้งหมดเนี่ยไปคุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอันดับแรกเลยผมเข้าไปที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือครับซึ่งเป็นชื่อที่น่าจะเป็นจุดเด่นของคำว่าวิศวกรรมของประเทศไทยใช่ไหมฮะไปถามอาจารย์เรื่องสนิมไปถามอาจารย์เรื่องการรับแรงนะครับก็ได้เป็นผลรีเสิร์ชออกมาเยอะพอสมควรนะครับก็แปลว่าวันนี้เรามีแบ็กอัพต้องเรียนนะครับว่าจ
จากวันนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นถึงวันนี้เรามีแบ็กอัพวิศวกรรมมีรีเสิร์ชร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่ที่เดียวผมว่าตอนนี้เราไปเป็น10แห่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณคณาจารย์หลายๆท่านนะครับที่สร้างผลงานวิจัยร่วมกับทางของเข็มเหล็กขึ้นมานะครับทีนี้ส่วนวัสดุเข็มเหล็กตัวนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราเทสเขาเรียกอัลติเมทก็คือเทสแบบกึ่งๆทำลายนะครับไปถึงจุดที่มันเป็นจุดวีคพอยต์เนี่ยนะครับเขาเรียกอัลติเมทโหลดก็คือเราเทสไปถึง200ตันแปลว่า200ตันคือเราไปทำสแตติกโหลดเทสได้ด้วยนะพอได้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญก็คือตาม ASTM อันนี้ต้องอ้างไปเรื่องสแตนดาร์ดนะฮะพวก ASTM ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณทำสแตติกโหลดเทสที่หน้างานได้เซฟตี้แฟกเตอร์เขาให้2เท่าครับก็แปลว่าวันนี้เราไปถึงหน้างานเราเทสได้ก็แปลว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้า200ตันเราใช้โหลดหน้างานได้100ตันไปสร้างอะไรได้วันนี้ผมบอกเลยว่าสร้างอาคาร8ชั้นลงมาด้วยเทคโนโลยีตัวนี้ได้ละนะครับยกตัวอย่างสำคัญเลยคืองาน Skywalk ของที่สยามปทุมวันนั่นน่ะ Skywalk ตัวนั้นน่ะก็ใช้เข็มเหล็ก Skywalk โรงพยาบาลจุฬาเดินมาที่ BTS นั่นก็เข็มเหล็กวันเนี้ยที่เปิดวันแบงคอกข้างใต้ดินที่เดินจากวันแบงคอกมาที่ MRT ครับนั่นก็เข็มเหล็กแต่ว่าเป็นเข็มเหล็กที่ลงไปลึก12เมตรครับไปทำงานใต้ดิน12เมตรแล้วก็มี static load test ใต้ดินด้วยก็เป็นเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันว่าวันนี้เข็มเหล็กไม่ใช่แบบว่าเรื่องปกติละเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับทุกๆคนอยากรู้ว่าเขาคืออะไรไปช่วยงานตรงไหนที่เป็นเพนพอยต์ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมว่าจุดเริ่มต้นมันมาจาก engineering แล้วอยู่ดีๆมาวันหนึ่งก็บอกว่าสิ่งนี้สามารถช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ด้วยผมเลยถามน้องซินดี้อย่างนี้ว่าระหว่างสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราไปบอกว่ามันลดคาร์บอนได้หรือเราเริ่มต้นคิดว่าคาร์บอนสำคัญเราจึงคิดสิ่งนี้ตอนแรกก็คือทำงานที่ต่างประเทศค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ได้โจทย์กลับมาว่าโอเคถ้าเราจะกลับมาทำงานที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะตัวเราเองอ่ะก็ต้องมาพรีเซนต์ให้คุณพ่อฟังว่าเรามีวิชั่นยังไงบ้างซึ่งเราค่ะก็เล็งเห็นอยู่แล้วว่าจริงๆตัวเข็มเหล็กเนี่ยก็สามารถช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในตัวของไวเบรชันเงี้ยค่ะถ้าเรามองในมุมคอมมูนิตี้ก็ถ้าสมมุติว่ามันเกิดแรงสั่นสะเทือนเท่ากับว่าเพื่อนบ้านข้างก็จะมีปัญหาตึกก็อาจจะร้าวได้อันนี้ก็เป็นจุดนึงด้วยจุดที่2ปกติอะค่ะงานต่อต่างๆมีทั้งฝุ่นมีทั้งเสียงตัวเราเองก็เลยมองว่าเออจริงๆอะด้วยความที่เราเห็นแล้วล่ะว่ามันมีทั้งเทรนด์ด้วยเราก็รวมกับทั้งโปรดักต์ของเราค่ะที่มันสามารถตอบโจทย์ได้เราก็เลยมามองว่าโอเคเราเข้ามาณจุดนี้เราจะทำอะไรต่ออะไรค่ะเราก็เลยศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมบวกกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนได้ไปเจอค่ะเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันค่ะอยู่ที่จุฬาซินก็เลยได้เข้าไปเรียนค่ะทางด้านคณะเป็น sustainability เลยแต่เป็นปอโทซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็ทำให้เราอะได้เห็นแล้วว่าจริงๆอะตัวของเข็มเหล็กเองอะค่ะสามารถที่จะ reuse reduce หรือว่า recycle ได้ด้วยซ้ำใช่แล้วพอมาดูอย่างจริงๆอย่างงานนี้ค่ะคุณพ่อก็มีทำของซูมิโตโมไปซึ่งอันนั้นนะคะปกติถ้าเรานึกถึงพวกแบบเข็มต่างๆเนี้ยปกติตอกปุ๊บอะมันก็ต้องอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถถอดแล้วกลับมาใช้งานอื่นๆได้ต่อด้วยแล้วพอเป็นในมุมที่เป็น reduce อย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ตอนแรกเราไม่ได้รู้เรื่องทางด้านแบบ engineering เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราต้องมาศึกษาปุ๊บโอเคดินแต่ละที่อย่างเงี้ยมันก็แบบมีความเขาเรียกหนาแน่นใช่ไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อถ้าในมุมของ reduce เหล็กอะค่ะมันสามารถตัดได้แล้วมันสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ในงานอื่นๆได้เอามาต่อยอดกันได้อะไรเงี้ยค่ะมันสามารถเชื่อมได้แปะหน้างานใหม่ได้ก็เลยมองว่ามัน reduce ได้แล้วตัวเหล็กเองอะค่ะพอมันเหมือนแบบหมดการใช้งานทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่เอากลับมาหลอมแล้วก็สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้เราก็เลยแบบค่อยๆจินตนาการไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบตัว product เนี่ยสามารถช่วยต่อยอดสิ่งแวดล้อมยังไงได้บ้างรวมถึงสังคมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นมุมนี้ค่ะเวลาที่บอกว่าเราสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้พูดเฉยๆไม่ได้ต้องควอนติฟายคือคิดเป็นตัวเลขคือวัดว่ามีคาร์บอนเครดิตเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกันกับอุตสาหกรรมแบบเดิมๆกับการที่เราใช้เข็มเหล็กที่สกรูเกลียวลงไปเนี่ยในแง่ของการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับเพราะถ้าผมจินตนาการอย่างนี้ต่อเข้าไปเสร็จปั๊บท่านก็ต้องขุดดินขึ้นมาแล้วก็เอาดินออกไปที่อื่นเดี๋ยวก็ใส่ปูนเข้าไปก็จะมีเรื่องแบบโลจิสติกส์ของการทำแบบนี้ด้วยถ้าเราใช้แบบนี้คือเข็มเหล็กสกรูเกลียวลงไปกับใช้แบบเดิมแบบตอกลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้จริงไหมครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะฮะจริงๆเนี่ยเราอะรักโลกมาตั้งนานแล้วด้วยตัวเข็มเหล็กเองนะแต่เราเหมือนเราไม่รู้ตัวนะแล้วก็ไม่มี
ยุคนั้นก็ไม่ได้คุยถึงเรื่องsustainability มี sustainability แต่วันนึงที่เรารับงานมาชิ้นหนึ่งรับงานซูมิโตโมมานะครับ300ต้นกลางเมืองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าพอทำงานเสร็จแล้วนะฮะซูมิโตโมก็เรียกเราไปนั่งคุยด้วยนะครับเขาบอกว่าพี่เสิร์ชผมอธิบายตรงนี้หน่อยนะว่าถ้าเป็นเข็มแบบปกติเนี่ยนะครับเขาเรียกบอพายก็คือเข็มที่ขุดเอาดินออกมานะครับเขาต้องใช้รถขนส่งเนี่ย2คันครับเอาดินออกไปจากไซต์งานเขาอ๋อโอเคนะฮะแล้วก็ต้องรอรถปูนเนี่ยมาหยอดลงไปอีก2คันครับนะครับผมบอกโอ้ยอย่างนั้นก็ต้อง4เที่ยวสิโอเคแล้วคูณ300มันก็เท่ากับ 1,200 เที่ยวครับใช่มั้ยฮะแล้วผมก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วของเข็มเหล็กล่ะเข้าไซต์กี่คันโอ้พี่เปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะใช่เขาบอก50คันโอเค50คันกับ 1,200 คันผมเลยมานั่งนึกโอ้โหมันกลายเป็นจินตนาการเหมือนเราสตาร์ทรถ 1,200 คันกับสตาร์ทรถ50คันครับการปล่อยคาร์บอนมันต้องต่างกัน20คนละโลกเท่าอ่ะประมาณนะเฉลี่ยนะฮะผมเลยคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งว่าเฮ้ยเราคือสีเขียวนี่ในเมื่อสินค้าเราเนี่ยเป็นหมวดสีเขียวอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องโลคาร์บอนคอนสตรัคชั่นมีเรื่องอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวผมว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ตั้งธีมของตัวเข็มเหล็กเนี่ยผมใช้คำว่าเข็มเหล็กซัสเทน100ผมใช้กิมมิคคำนี้เนาะเข็มเหล็กซัสเทน100ซัสเทน100แปลว่าผมไม่รู้วันไหนมันจะลดได้ 100% แต่เรารู้ว่าเราตั้งใจตั้งแต่เดย์วันณจุดนี้เลยเพราะเราต่ำกว่าของเก่าอยู่แล้วนะครับทีนี้ณวันนี้ซินก็ไปทำเรื่องของเขาเรียกว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของ TGO เนี่ยวันนี้เราไปรับใบเซอร์ติฟิเคทซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งแค่นั้นเองที่เป็นองค์กรที่กำลังจะทำเรื่องนี้ยังไม่มีคนทำเราก็ต้องยิ่งต้องเริ่มเป็นผู้เริ่มต้นนะครับผมว่าการที่โลกเรามันร้อนขึ้นก็เพราะจริงๆชี้กลับมาที่ตัวพวกเราอ่ะถ้าเริ่มต้นจากตัวเรานะฮะเราทำงานอยู่ในวงการก่อสร้างต่อจากนี้ไปความตั้งใจของกลุ่มเข็มเหล็กเราเองเนี่ยก็คือเราจะคิดค้นพัฒนาสินค้าในหมวดโลคาร์บอนคอนสตรัคชั่นโปรดักต์ขึ้นมาโอ้โหคือกลายเป็นว่าเราอินกับเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องจริงจังเพราะเราลดได้แบบจริงจังนะครับเพราะคาร์บอนฟุตพริ้นท์โปรดักต์กำลังจะได้ไอตัวเซอร์มาเนี่ยเร็วๆนี้นะครับเรามีตัวเลขอันหนึ่งแล้วว่าเราต่างจากของเดิมประมาณ10เท่าเขาเคยปลดปล่อย 3,000 กิโลกรัมคาร์บอนต่อ1เข็มของเราปลดปล่อย300กิโลกรัมคือด้วยเอนจิเนียริ่งที่ไม่เหมือนกันใช่วิศวกรรมที่ต่างกันเวลาที่เราบอกว่าเราลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เขาไม่ได้บอกว่าคุณลดได้แต่ต้องออกมาเป็นตัวเลขหรือว่าควอนติฟายออกมาได้นะครับถามซินดี้ครับว่าการที่เรามีนวัตกรรมแบบนี้เวลาที่เราไปเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อที่จะได้เซอร์ติฟิเคทเขามีกระบวนการอะไรบ้างแล้ววัดออกมาแล้วเราลดไปเท่าไหร่ขอเริ่มจากเป็นตัว CFO ก่อนก็ได้ค่ะก็คือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออร์แกไนเซชันค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าอธิบายง่ายเหมือนเราไปตรวจเฮลท์เช็คเลยค่ะเหมือนเราอยากรู้ว่าร่างกายใช่ร่างกายเราอะสุขภาพเป็นยังไงบ้างมีจุดไหนบ้างที่เราควรจะแก้ไขเหมือนกันค่ะอย่างของทางเข็มเหล็กเนี้ยก็จะมีไปตรวจทางด้านแบบเหมือนอย่าง production house เราอย่างเงี้ยเราใช้ไฟเท่าไหร่เราใช้น้ำมันอะไรอ๋อคือเขาไม่ได้ดูเฉพาะ final product กับกระบวนการเขาดูตั้งแต่ต้นที่เราผลิตมาใช่ค่ะทีนี้เนี่ยพอเราออกมาเสร็จปั๊บสิ่งที่เราได้เนี่ยผลออกมามันดีมากน้อยขนาดไหนถ้าในมุมมองเซนเซนก็มองว่าอันนี้เรารวมทั้งออฟฟิศรวมทั้งโปรดักชันเฮาส์รวมทั้งตัวโซลาร์ฟาร์มที่เรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าค่าการปลดปล่อยของเราประมาณ 2,800 ค่ะซึ่งไม่เยอะมากซึ่งจริงๆเราก็มองแล้วด้วยว่าแบบเหมือนเราอะค่ะจะทำยังไงให้ฮอตสปอตต่างๆที่เราแบบสร้างตัวก๊าซเนี่ยเราจะลดลงไปยังไงบ้างใช่เราก็มีมองไว้เหมือนกันในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยลูกค้าที่เขามาซื้อสินค้าเรามันสามารถช่วยโน้มน้าวให้เขามาเลือกใช้เทคโนโลยีแบบของเรามากกว่าแบบดั้งเดิมหรือไม่อย่างไรครับมันต้องเริ่มจากใจเราก่อนเนาะผมไม่ได้ทำเกิดจากสิ่งว่าเฮ้ยเราไปขอไปเซอร์มาเพื่อให้มันเป็นแค่หน้าตาอันนี้คือความตั้งใจของกลุ่มเราเลยคือพอได้มาเนี่ยเหมือนเราเช็คอัพแล้วเรามีคอเลสเตอรอลตรงนี้แล้วก็ต้องเริ่มออกกำลังกายชัดเจนเราต้องเริ่มรู้ตัวเราว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันมีผลตั้งแต่ไฟฟ้าน้ำมันแม้กระทั่งค่าไฟที่เราเปิดในออฟฟิศก็ใช้หมดรถที่เราขนส่งสินค้าไปในที่ไซต์ก่อสร้างก็ต้องทำเหมือนกันทุกอย่างตรงนี้ก็จะถูกลีนคือเราจะมีทีมที่แบบไปสปอตเลยว่าตรงไหนยังลดได้อย่างเช่นในอนาคตแน่นอน EV เราอาจจะต้องแทนรถน้ำมันนะฮะเพราะวันนี้น้ำมันเนี่ยมันจะเป็นตัวนึงที่เป็นเรื่องของไอ้คาร์บอนสูงๆนะครับแต่สิ่งนึงที่พอที่ดร.บอกว่าแล้วลูกค้ารับไหมผมว่าวันนี้สิ่งหนึ่งก็คือลูกค้ายังไม่ได้รับหรอกเรื่องนี้
ลูกค้ารับว่าราคาก่อนราคาได้ไหมเมื่อเทียบกับสินค้าเดิมนะฮะวันนี้ผมเรียนเรื่องของ marketing มา product price press promotion นะครับ product เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะในมุมมองผมเองเนี่ยผมว่า perfect แล้วล่ะครับนะครับเราก็มีวิวัฒนาการของเราไปนะครับ price เนี่ยความตั้งใจเราคือถึงมีไม่มีเรื่อง footprint องค์กรเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำราคาให้สู้กับ conventional แบบเดิมๆได้ชัดเจนคือเราเป็นโรงงานผลิตนะฮะจากต้นแรกมันอาจจะแพงแต่วันนี้เราผลิต3ล้านต้นต่อปี okay. ปรับกระบวนการโลจิสติกทุกอย่างเนี่ยแน่นอนลดฟุตพริ้นด้วยมันก็ต้องกลับมาลดเรื่องราคาได้ด้วย เพราะฟุตพริ้นเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าคุณใช้พลังงานน้อยลง okay. คุณคิดโปรเซสมากขึ้นผมยกตัวอย่างว่าวันนี้เข็มเหล็กเคยผลิตต้นหนึ่ง10นาทีณปัจจุบันนะผมลดลงมาเหลือ40วินาที huh? ตอนหนึ่งต้นมันกลายเป็นโปรเซสเหมือนสร้างรถยนต์ละราคาเราก็พยายามทำให้มันเทียบเท่ากับงานเดิมเนื่องจากว่าเหล็กอ่ะมันแพงกว่าปูน 100% แต่โปรเซสในการติดตั้งเราอ่ะมันน้อยกว่าปูนไม่รู้กี่เท่าพอมันหักล้างกันแล้วเนี่ยณวันนี้ผมว่ามันแทบจะเรียกว่าไม่แพงไปกว่าสิ่งที่ได้จากที่บอกว่าเราทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเรากำลังทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โปรดักต์มันคือของแถมที่แถมให้ลูกค้าเราต่างหากความตื่นตัวของคนไทยในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีต่อประเด็นนี้เพราะอุตสาหกรรมก่อสร้างนี่น่าจะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไม่น้อยความสนใจของคนในวงการนี้ที่มีต่อเรื่องของ ESG Sustainability มีมากขึ้นมากน้อยขึ้นอย่างไรครับค่อนข้างมากขึ้นนะคะเหมือนว่าตอนแรกค่ะที่เรายังไม่ได้เปิดตัวทางด้านนี้เนาะเราก็อาจจะยังไม่ได้มองเห็นว่าโอเคตลาดเขาเดินไปทางไหนบ้างแต่เมื่อพอเราอะค่ะได้เปิดตัวของเรามามากขึ้นว่าเราอะค่ะมาดูแลทางด้านเรื่อง ESG เรื่อง Sustainability ค่ะก็กลายเป็นว่าทั้งมหาลัยเองทั้งบริษัทอื่นๆเองอะค่ะเขาก็ให้ความสนใจเราก็อยากจะรู้ว่าแบบทางด้าน Green Construction เราสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำรีเสิร์ชมาเหมือนการปลดปล่อยคาร์บอนนะคะของทางด้านงานก่อสร้างเนี่ยเท่ากับ 30-40% เลยทั้ง GHG ทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะแบบเยอะมากๆซึ่งเราก็เลยดิกดาวลงไปเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะในกระบวนการการก่อสร้างค่ะมันมีอะไรบ้างเนาะมันก็มีทั้งวัสดุมีทั้งโปรเซสมีทั้งขนส่งซึ่งอันเนี้ยค่ะก็เป็น3ตัววัสดุโปรเซสขนส่งโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ย3ตัวหลักๆเลยค่ะที่แบบทำใหเกิดพวกคาร์บอนต่างๆขึ้นมาได้ผมอยากจะถามว่าในอนาคตถ้าบิ๊กคอนสตรัคชั่นที่เป็นแบบโครงสร้างใหญ่ๆมันจะทำได้ไหมด้วยความตั้งใจผมณปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราแยกตลาดเป็น2กลุ่มกลุ่มฟาวเดชั่นเนี่ยจะมีกลุ่มฟาวเดชั่นที่ใหญ่ไปเลยนะที่อยู่ในตลาดซับไปเลยนะครับอันนั้นก็รับโครงสร้างใหญ่ๆเลยพวกเมกะโปรเจกต์ของเราก็จะเป็นไลท์เวทฟาวเดชั่นลงมานะครับคำว่าไลท์เวทฟาวเดชั่นเราเนี่ยปีนี้เราตั้งใจจะให้ทีมงานวิศวกรรมเราเนี่ยนะครับเทสให้ได้300ตันปีที่แล้ว200 300ตันนี่คือประมาณตึกขนาดไหนจริงๆ200ตันก็8ชั้นแล้วครับอ๋อ200ตันคือ8ชั้นอันนี้ถ้า300ตันเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมทำเผื่อสเต็ปอีกสเต็ปนึงเสมอคือรีเสิร์ชทิ้งไว้ก่อนเสมอนะฮะอาจจะมาแทนไอ้200ตันให้เข็มจำนวนเข็มเนี่ยมันน้อยลงในโครงสร้างเดิมเนี่ยนะฮะแต่สิ่งสำคัญก็คือมันเหมือนการท้าทายตัวเองท้าทายกับทีมงานว่ายังไงคุณต้องไม่หนีเรื่องพวกนี้นะต้องมีรีเสิร์ชต้องมีนวัตกรรมตลอดเวลาพอเรามองภาพไปเนี่ยตลาดของเราผมยกตัวอย่างนะครับว่างานเสาไฟถนนนะฮะเสาไฟปกติก็โอเคทำอยู่แล้วนะครับนะเสาไฟถนนสูง30เมตรเราใช้เข็มเหล็กติดตั้งเข็มเหล็กแค่30นาทีเราคิดขึ้นมาเราติดตั้งเข็มเหล็กต้นเนี่ยนะครับนะฮะไดมิเตอร์ประมาณ355ลึกประมาณ4เมตรถึง6เมตรเราติดตั้ง30นาทีดินบ้านเรานิ่มกันเลยฮะไม่ได้นิ่มแต่ว่าเราใช้พลังเราเราใช้พลังคือพลังของเครื่องจักรเนี่ยนะครับวันนี้พลังของเครื่องจักรของเข็มเหล็กเนี่ยรุ่นใหญ่สุดเราคือ 150,000 นิวตันครับเมตรอันนี้เป็นไฮดรอลิกไฮดรอลิกตัวใหญ่มากนะครับนะฮะก็แปลว่าวันนี้เราเหมือนเรามีพลังมากพอข้างบนเนี่ยฟิสิกส์นะครับส่งพลังจากตัวไฮดรอลิกเนี่ยลงไปที่ตัวเข็มแล้วก็เอามันไปอยู่เป็นฐานรากเราก็พัฒนาการเราให้ใหญ่ขึ้นในสเต็ปพวกนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับวิศวกรรมที่ณวันนี้ที่ยังเป็นเพนพอยต์เรื่องของงานคอนสตรัคชั่นที่ยังต้องเสียเวลาเสียเรื่องของอะไรหลายๆอย่างถ้าวันนี้เรา30นาทีสิ่งที่เดิมๆก็คือต้องหายไปหมดการขุดก็ต้องหายไปอะไรก็จะต้องหายไปในมุมพวกนี้หมดทั้งสองฝ่ายมองอนาคตของเข็มเหล็กและเทคโนโลยีนี้ซึ่งส่งผลบวกต่อเรื่องของสภาวะภูมิอากาศนี้อย่างไรบ้างเริ่มต้นที่มิติของ sustainability ครับว่าเรามองว่าเดินหน้าต่อไปเราเห็นเป้าหมายอะไ
ในมิติ sustainability ครับอย่างในมุมของเซนอะค่ะด้วยความที่เราเนาะก็ไปเรียนทางต่างประเทศมาเราก็เห็นแล้วว่าต่างประเทศมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็มีทั้งอาร์กิเทคต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่น่าสนใจมากๆซึ่งทางเซนอะค่ะก็มองว่ามีวิชั่นว่าอยากค่ะนำพาเข็มเล็กไปต่างประเทศให้ได้เหมือนกันใช่เพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากเอาวิศวกรรมไทยอะค่ะไปต่างประเทศแล้วเราก็จะได้ยินคำนี้จากคุณพ่อตลอดว่าแบบ engineering 100% ตัวเราเองตอนแรกอาจจะไม่ได้รู้เรื่องทางด้าน engineering เยอะแต่พอเราได้ศึกษาเข้าไปเรื่อยๆค่ะเรารู้เลยว่าจริงๆอ่ะคนไทยของเราอ่ะแบบเก่งไม่แพ้แบบชาติใดในโลกเลยเราก็เลยมองว่าแบบเราอ่ะค่ะก็อยากนำนวัตกรรมของเราอ่ะค่ะไปเผยแพร่ให้กับต่างประเทศได้เหมือนกันไหนๆคุยเรื่องนี้แล้วมีตึกจำนวนมากมายเลยที่เป็นตึกเก่าฐานรากอาจจะแบบโดนซ้อไปแล้วนะที่ต้องซ่อมฐานรากเนี่ยเข็มเล็กแก้ไขปัญหาได้ไหมครับอ๋ออันนี้เข้าเรื่องเลยฮะเพิ่งกลับมาจากเมืองจันทบุรีเมืองจันทบุรีอยู่ที่จันทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ร้อยกว่าปีเรามีโอกาสไปทำฐานรากให้กับโรงแรมหนึ่งนะครับใช้เข็มเหล็กในการรีโนเวทเขาด้วยเพราะเขาใช้อย่างอื่นไม่ได้พอใช้เข็มเจาะปุ๊บน้ำมันทะลักขึ้นมาเราเลยไปเป็นตัวตอบโจทย์ที่สำคัญฮะในจันทบุรีเนี่ยใช้หลายหลังละของคุณวุฒินะอัศราวุฒิเหลืองทองจะเปิดโรงแรมนี่ก็ใช้เข็มเหล็กคืออยู่ตรงนั้นเลยเส้นนั้นเลยเมืองจันทบุรีเลยขึ้นบอกมีความรู้สึกว่าสถานที่เก่าแก่นะครับสถานที่สำคัญนะครับวัดโบราณต่างๆนะครับผมว่าอันนี้เป็นตัวตอบโจทย์แบบที่สุดละนะครับผมยกตัวอย่างผมก็ไม่เคยคิดว่าเข็มเหล็กพอเราทำเข็มเหล็กเราจะมีโอกาสไปสร้างโบสถ์สร้างฐานรากของโบสถ์นะฮะติดกับองค์เขาเรียกว่าองค์พระธาตุที่หริพุนชัยที่วัดพระสิงห์ที่เชียงใหม่นะครับอีกหลายๆแห่งเลยมันเป็นความรู้สึกปลาบปลื้มว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยตอบโจทย์กับเรื่องเหล่านี้เรื่องของวัดวารามผมว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญเลยจะดูแลเขาต้องหาหลักการหาวิศวกรรมที่เหมาะกับเขาด้วยไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่อยู่กับเราครับเพราะว่าเราก็มีโบราณสถานเยอะบางทีการซ่อมด้วยวิธีการเดิมอาจจะท้าทายมากเทคโนโลยีน่าตอบโจทย์ท้ายที่สุดนี้ครับพี่อยากจะฝากอะไรเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของเข็มเหล็กเองก็ดีหรือว่าเรื่องของความตระหนักรับรู้เรื่องของ ESG ในกลุ่มบรรดาผู้ฟังของรายการนี้ครับอย่างที่ซินบอกนะครับว่าวิศวกรรมคำว่าวิศวกรรมงานก่อสร้างเนี่ยจริงๆเขาคือวิศวกรรมเดียวกันทั้งโลกนะฮะเราคงมีโอกาสไปตั้งตุ๊กตาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเราแนวคิดเราจริงๆเรามีเอ็กซ์พอร์ตไปที่มัลดีฟส์แล้วล่ะนะครับตรงทำโซลาร์ฟาร์มที่มัลดีฟส์อยู่นะครับทีนี้สิ่งนึงก็คือตลาดเนี่ยมันตลาดกว้างอยู่แล้วถ้าเราจะไปทางด้านนั้นนะครับแต่ในมุมของเมืองไทยเองก่อนนะฮะเมืองไทยเองเนี่ยผมว่าสิ่งที่เป็นประเด็นของเข็มเหล็กอย่างหนึ่งที่คนอาจจะยังไม่ได้รับทราบเรื่องของเข็มเหล็กมากนักในมุมของงานก่อสร้างเองเนี่ยผมว่าเรื่อง sustainability ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมว่าก็ในอนาคตทุกคนไม่อยากทะเลาะกันทุกคนอยากใช้ชีวิตแบบยั่งยืนนะครับสะดวกสบายยั่งยืนลองติดต่อเข็มเหล็กมาดูนะครับเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์เรื่องนี้ให้กับทุกๆคนก็ได้นะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมนะครับวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับฐานรากซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยคิดนะครับว่าสามารถมีส่วนในการที่จะช่วยกันบรรเทาปัญหาโลกร้อนก็สามารถที่จะใช้นวัตกรรมนี้ในการบรรเทาปัญหาเหล่านี้ลดคาร์บอนฟุตปรินท์ได้เช่นเดียวกันและถ้าหากว่าท่านนะครับมีความสนใจนะครับในเนื้อหาดีๆแบบนี้ท่านสามารถที่จะกดไลค์และกด Subscribe นะครับที่ YouTube แล้วก็ Facebook ของ Bank SME ได้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ